สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนเข้าครัวไปทำกับแก้มกินกับน้ำลำไยดับคลายร้อนเมนูนั่นก็คือลาบปลาดุกจดสูตรและเข้าครัวเตรียมวัตถุดิบแล้วทำตามไปพร้อมกันได้เลยครับก่อนอื่นก็เตรียมปลาดุกนะครับนำปลาดุกมาแกะก้างออกเอาเฉพาะเนื้อนะครับแล้วก็เอามาสับให้ละเอียดจากนั้นก็เตรียมเครื่องสมุนไพรที่เราจะทำการลาบนะครับก็จะมีใบมะกรูดหั่นซอยตะไคร้หั่นซอยกระเทียมไทยสำหรับสมุนไพรก็ดูความตามเหมาะสมของเนื้อปลานะครับจากนั้นก็เอาเครื่องสมุนไพรทั้งหมดนะครับมาโขกให้ละเอียดส่วนผักหอมก็จะมีต้นหอมผักชีหอมแดงแล้วก็มะนาวไว้ปรุงรสจากนั้นก็เตรียมปลาดุกที่เราสับเตรียมใส่ภาชนะแล้วก็เอาเครื่องสมุนไพรที่เราโขกไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันปรุงรสด้วยผงนัวแล้วก็เพิ่มความเผ็ดด้วยพริกป่นปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วตามด้วยผักหอมต่างๆที่เราสับละเอียดไว้แค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วครับ